สวัสดีครับผมบ็อกซ่าฮะผมเชด้าครับผมอาหน่อยครับเหมือนเจอกันนะทำไมอาทิตย์นี้หายไปนานเหลือเกินหลังจากที่เทปที่แล้วออกไปฮะตอนหนีกันหัวสุกหัวสุนนะเรียกว่าหายไปทั้งหลังคุกไม่ได้มีแค่ขังหมานะครับ ช่วงที่เราหายไปสองสัปดาห์เนี่ยเราไม่ได้หายไปเฉยๆนะเราไปซุ่มดูเขาเรียกว่าคุมความประพฤติมาเฮ้ยบอลมีอะไรต่อไหมแต่เดี๋ยวเราจะมาพูดกันแน่นอนแต่ว่าช่วงหลังก็จะมีบอลนอกที่เราจะมาพูดก่อนครับผมก่อนที่จะถึงบอลนอกเนี่ยผมเป็นห่วงเหลือเกินนะครับตอนนี้เรื่องน้ำท่วมมาอีกแล้วรัฐบาลเนี่ยมีเวลาทั้งหมด4ปีปีแรกนี่มาเลยนายกบอกว่าเอาอยู่3เมตรปีนี้เอาอีกปีหน้าเอาใหม่ปีสุดท้ายเอากูไปเป็นอีกนะผมว่าปีนี้น้ำมันจะเยอะกว่าปีที่แล้วนะน้ำแบบไหนครับน้ำปลาหงส์แดงครับเกมนี้เนี่ยก่อนเริ่มเกมนะครับเขาก็มีการล้ำลึกถึงโศกนาฏกรรมที่ยูสโบโลที่มีผู้คนที่แฟนบอลลิเวอร์พูลเสียชีวิตไป96คนครับแล้วพอเริ่มเกมไปปุ๊บเนี่ยเหลือแมนยูเหลือ10คนทันทีเลยครับเอ้าผมได้ยินมาคือแรกผมไม่รู้แมนยูไม่ใช่เหรอเฮ้ยลิเวอร์พูลดิคุณแมนยูเนี่ยแหละครับใช่แมนยูเพราะว่านานนี่เหมือนไม่มีโอ้โหคือก็ยังอยู่ในสนามแหละแต่พูดง่ายๆคือมึงไม่มีประโยชน์เกมมีทุกอย่างยกเว้นประโยชน์แล้วมีทุกอย่างครับยกเว้นประโยชน์เหมือนช่วยไลน์แมนวิ่งเช็คไลน์กันแล้วนั่นแหละแล้วพอช่วงประมาณท้ายซึ่งแรกเนี่ยก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญของแดงเดือดเกิดขึ้นเลยก็คือจอร์โจเชวี่ไปเสียบใส่จอห์นนี่อีแวนซึ่งเป็นลูกจังหวะลูก50ประสิทธิ์มันอยู่ที่มุมมองของผู้ตัดสินมากกว่าเหมือนว่าเขาอยู่ในมุมที่เห็นว่าเชวี่เหมือนไม่เจตนาต้องบอกงี้ว่าทำร้ายผู้ต่อสู้ใช่คือตามกฎจริงๆเนี่ยตอนนี้ของทางฟีฟ่าที่ออกมาเนี่ยคือเขาไม่ได้ดูว่าผู้เล่นที่โดนทำฟาวเนี่ยจะเจ็บหรือเปล่าคือเขามองว่าเจตนาเลยว่าเปิดกุญแจใช่คุณตั้งใจทำร้ายเพื่อรักษาชีพเนี่ยเขาจะสามารถคืออยู่ที่ดุลพินิจกรรมการเลยว่าจะเหลืองก็ได้จะเตือนเฉยๆก็ได้หรือจะแดงก็ได้แต่ส่วนใหญ่คือถ้าในกรณีจริงของเชวี่ที่ทำเนี่ยที่ผ่านๆมาทุกคนที่เขาโดนก็คือแดงทั้งนั้นเลยครึ่งหลังเนี่ยก็เล่นไปสัก2นาที2นาทีกลายเป็นลิเวอร์พูลที่นำไปก่อนแน่นอนอยู่แล้วซึ่งเจอร์ลาร์ดเนี่ยดีใจมากเพราะว่าญาติเขาอ่ะก็เสียชีวิตที่ฮิลเบอร์โลงกันและยิงได้อุทิศให้ผมรู้ว่ากาก้าก็คืออุทิศประตูนี้ให้กับผู้เสียชีวิตใช่ส่งพระกรรมของฮิลเบอร์โลที่ฮิลเบอร์โลนั่นเองครับแต่ถ้าผมเป็นผู้เสียชีวิตนะผมไม่อยากได้ประตูผมไม่อยากตายแต่ผมก็อัพสเตตัสเลยช่วงนั้นแบบโอ้โหเซ็งแล้วอะไรเงี้ยยังไม่ทันกดโพสต์เลยอ่ะแมนยูตีเสมอแล้วอ่ะเป็นลาเฟลดาซิวาเจ้าเงาะนั่นเองแล้วก็สุดท้ายก็มีจุดเปลี่ยนกันครับประมาณเขาบอกว่าอันนี้จะ10กว่าเขาบอกว่าจุดเปลี่ยนนี่ทำให้ทุกคนลืมฮาวเวิร์ดเวฟกันไปเลยทีเดียวนะครับหรือว่าแมนยูเนี่ยมีตัวใหม่แล้วแรงกว่าตัวเก่าด้วยหนึ่งใบแดงหนึ่งจุดโทษอ่ะเขาคือใครนะมาร์คเฮาซี่มาร์คเฮาซี่ครับแม่ตอนนี้เนี่ยแฟนผมเขาแจกที่อยู่มาร์คเฮาซี่อะไรอ๋อจะไปขอลายเซ็นไปรังควานได้เลยทัศนะของคุณนะคุณว่ามันเหมาะสมไหมจะเป็นจุดโทษอ่ะเราพูดยากไหมไม่ก็พูดไม่ได้อีกแต่กรรมการเขาให้เนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับสปิริตของลิเวอร์พูลนะเหรอไม่ใช่หมายถึงแฟนลิเวอร์พูลผมหมายถึงว่านักเตะซึ่งเขาก็ยังยอมรับการตัดสินงานขึ้นมายิงอยู่โทษแล้วก็เริ่มเล่นกันใหม่ถ้าเป็นบอลไทยเป็นไงโอ้โหเละไปแล้วคือแย่ที่สุดก็คือต้องวอล์กเอาท์แล้วเดินออกกันดื้อเลยคือไม่ยอมเล่นไม่ยอมรับคอนเซนต์หลังจากเสร็จศึกนี่ว่าแดงเดือดเนี่ยแฟนบอลลิเวอร์พูลก็จะเศร้าส้อยนะก็ว่ากรรมการก็ยังเรียกว่าออกจากสนามได้แบบครบ32อยากจะให้มันมีมาชื่อมาร์คเฮาสตีในเวทีไทยลีกนึกเกินคราวนี้มาดูศึกดิวิชั่น2บ้างครับผมดี2เรียกว่ามันน่าสนใจไงครับดี2แถวนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆถ้าไม่แน่ใจมีอยู่ไม่ได้โดยเฉพาะกรรมการครับซึ่งทีมเนี้ยระยองยูไนเต็ดครับกับอาร์แบ็ค B หรือว่าเทโล2นั่นเองครับใช่ครับทั้ง2ทีมเนี่ยกำลังเรียกว่าแย่งโควต้ากันอยู่ก็เกมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรู้สึกจะเป็นอาร์แบ็คที่นำอยู่1-0ครับครับแต่ว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนิดนึงคือกองหน้าของอาแบกเนี่ยไปปะทะกับผู้เล่นประตูคือต้องบอกว่าไม่ต้องบอกตรงๆว่าเข้าไปแถมเรียกว่าแถมคือจงใจแถมครับก็คือเพราะว่าแข่งกับเซเว่นเปิดโปรโมชั่นแข่งกับเซเว่นแต่ไม่ต้อง
สแตมป์ไปแรกนะอย่าพูดแถมสดแถมเขาเฮ้ยอันนี้เลยไม่ได้เขียวบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่สะสมแต้มครบแล้วอาปายรับไป1 2ถึงจะสุดสุดเลยล่วงทันทีเขาเรียกว่าล้มทั้งยืนโอ้โหจากนั้นปุ๊บบ้องก็ไปเลยหลังจากที่กรรมการเนี่ยวิ่งโลกมาเลยมาให้ใบแดงกับอดิเรกเนี่ยโอ้โหเท่านั้นแหละครับก็บอกองค์ลงครับคราวนี้ล่ะห้ามมันมีโซ่ล่ามแล้วครับเอาไม่อยู่และยังมีนักเตะของระยองเนี่ยใช่ยังวิ่งไล่แต่เผอิญเหตุการณ์ที่มันหลังอย่างนั้นน่ะคือมันมีผู้เล่นต่างชาติของทางระยองเหมือนประมาณว่าเข้าไปคงไปสอบถามกรรมการว่าแต่คือไปถึงตัวอะไรนะต้องบอกว่าไปถึงตัวถ้าคุณดูในคลิปผมไม่สอบถามก็คือเหมือนกับไปลักษณะคือไปผักเขาก็เลยควักหนึ่งเหลืองให้กับผู้เล่นคนนั้นคุณต้องเห็นจังหวะที่ก่อนจะให้หนึ่งเหลืองนะครับผมนักเตะต่างชาติคนนั้นที่คุณว่าเนี่ยครับผมแค่เดินมาทางด้านหลังแล้วจับไปที่ไหล่คันดิ้นแล้วเฮ้ยอะไรแล้วตอนนี้คุณรู้ไหมทำไมผมมองว่าเขาไม่ใช่นักเตะต่างชาติครับผมคุณลองดูจังหวะที่เขาเข้าไปขอคำปรึกษาดิครับผมผมว่าอ่านปากได้ชัดมากฮะอ่านว่าอีตี๋ชัดมากอ่ะคุณดูในคลิปแล้วมันชัดจริงๆจากนั้นครับมีนักเตะชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้วิ่งไปวิ่งไล่กับประการใช่ไหมผมว่าไม่คือตอนแรกยังตอนแรกเข้าไปแล้วคือเหมือนคนเห็นหมาตกใจไงวิ่งก่อนหมาวิ่งก่อนแล้วจริงช่วงท้ายคลิปเนี่ยมันมีเฉลยว่าทำไมนักเตะคนเนี้ยมันถึงไล่กรรมการไม่ทันถอดเสื้อดูแต่ใส่ปุ๊บคุยเลยคุณผมไม่ดูเขาชื่อคนนี้เขาที่วิ่งไล่เนี่ยชื่อประสานพันสาลีครับคุณไม่ดูว่าทำไมประสานเนี่ยมันถึงไล่กรรมการไม่ทันคุณไม่ดูได้เลยเดี๋ยวในเฟซบุ๊กประสานเนี่ยโดนแท็กลดน้ำหนักแน่ชวนกินอุปกรณ์เสริมลดน้ำหนักแน่นอนถ้าคุณเดินเข้าอุโมงค์ไปเงียบๆอ่ะไม่เป็นไรฮะไม่ถอดเสื้อเดินเข้าเลยคุยเลยโอ้ดีนะก็สรุปว่ารอดไปสรุปรอดนี่คืออะไรครับไม่โดนไม่โดนตื้นไม่โดนแล้วช่วงท้ายเกมเนี่ยเป็นปาฏิหาริย์เกิดขึ้นครับคือระยองเนี่ยตีเสมอได้ช่วงทดเจ็บก็เลยเป็นว่าระยองเนี่ยพลิกเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกไปแล้วก็ส่งอาแบกไปเพย์ออฟกับปัตตานีที่สงขลาสนามตินสุรนนท์ครับแทนผมยังหนักใจฤดูกาลหน้าเนี่ยทางไทยลีกก็จะหากรรมการไปเป่าได้ไหมเนี่ยดีหนึ่งนะทำไมฮะโอ้ดุดุทั้งนั้นเลยแต่ คือตอนนี้ผมก็ต้องบอกตรงแล้วผมว่าค่อนข้างที่จะสงสารสมาคมมากเลยครับแม้แต่สมาคมเองก็เรื่องเยอะเหลือเกินก็คงไม่มีเวลาที่จะไปจัดการเรื่องกรรมการนะครับครับตอนนี้ก็เอาเวลาจัดการตัวเองก่อนดีกว่าครับอย่าว่าเรื่องจัดการกรรมการเลยครับหาทีมอุ่นเครื่องให้ทีมชาติไทยไม่มีเลยครับเฮ้ยคุณอย่าพูดด้วยอารมณ์ดิคุณต้องเห็นใจเขางานเยอะเรื่องเยอะด้วยเนี่ยซะเปียกเลยนะคืออย่างนี้ไม่ถูกนะเดี๋ยวเขาเอาเรื่องอ่ะทำไงอ่ะครับทีนี้เขาก็เอาเรื่องนะก็ล่าสุดขึ้นมาก็คือครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการเป็นการเปิดแถลงข่าวซึ่งผมกับคุณเจษดาเนี่ยได้เข้าไปยืนตรงนั้นถึงก็หน้าถอดสีเลยทีเดียวครับไปครับเพราะว่าเขาถามหาว่าเดี๋ยวแป๊บนึงครับนั่นไงว่ามาแล้วแหละครับบังครับอะไรนะบอยไปเหรอครับอ๋ออีก2คนไปไหนอยู่ด้วยกันครับอยู่อ๋อโอเคครับได้ครับบังโทรมาบังโทรมาบอยไปช่วงนี้บอยไปท่านรู้ได้ไงวะมีรู้เหมือนกันต้องให้คุณเจษดาเขาเล่าประสบการณ์ครั้งล่าสุดมาจากการที่แถลงข่าวครั้งล่าสุดนี้คือแถลงข่าวเรื่องอะไรครับวันแรกเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมขึ้นมาเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาทำไมก็จะไม่รู้เหรอครับเนี่ยผมก็ไม่รู้แล้วก็อีกวันนึงเนี่ยก็เรื่องแดนซึ่งเขาเชิญตัวละครลับมาเจโลมาคนวันนี้ชื่อมิสเตอร์เจโลเคยทำงานอยู่บริษัทแดอันด้วยนะเขาบอกว่ามิสเตอร์เจโลเนี่ยเห็นข่าวที่ออกไปเนี่ยรับไม่ได้สงสารบังขึ้นมาจับใจก็เลยต้องออกมาปกป้องอ่ะว่าบังอ่ะไม่เคยเลยจริงๆไม่เคยทำเรื่องอย่างนี้เสร็จปุ๊บช่วงท้ายรายการเนี่ยบังยีก็ฝากถึงประชาชนครับผมไม่รู้ทำไมเป็นชลบุรีเอฟซีที่โดนอยู่ทีมเดียวครับฝากไปถึงคุณนนท์สิงโตทองและคุณวิทยาหอกุลนั่นคือโค้ชเฮงของเราใช่ไหมครับทำไมถึงไปพูดถึงเรื่องนั้นครับเอาเริ่มจากคุณอนุก่อนคือก่อนหน้านั้นเนี่ยคือคุณอนุเขาไปออกรายการของ
ของเนชั่นครับผมซีซัวมาเล่าจริงๆเราอยากเชิญมามากต้องไปบอกว่าเนชั่นชาแนลรายการทบเวลาบาดเจ็บอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับกีฬาครับเรื่องราคมอะไรเงี้ยครับผมเขาคงผมไม่ได้ดูนะส่วนตัวผมนะครับแต่ผมคิดว่าคงจะใส่หนักเหมือนกันอ่ะคือใส่หนักแน่นอนเลยก็คือกล่าวพูดง่ายๆคือกล่าวถึงคุณอนบกับโค้ชเฮงในเรื่องประมาณว่าคุณอนบเนี่ยทั้งสองคนเนี้ยเดี๋ยวฮะเสียงด้วยทั้งสองคนนี้ก็ถือไม่ได้จริงโจรยับมาชุดนี้ทั้งสองคนมีอะไรมาคุยกับผมตรงหน้าเลยเฮ้ยพี่พอดีกว่าโอเคก็ท่านบางีเขาพูดว่ามีอะไรก็มาพูดกับผมตรงหน้าเลยไปออกรายการทำไมผมถามตอนอยู่ตัวหน้าผมถามว่ามีอะไรทำไมไม่บอกทำไมไปพูดกันรับหลังผมงี้แล้วก็วกไปถึงโค้ชเฮงวกไปถึงโค้ชเฮงว่าเนี่ยคนคนนี้น่าเชื่อถือไหมมีมนทินมีมนทินนะคุมแมตช์อัปยศแล้วก็เอ่ยขึ้นมาว่าที่ไปแย่งกันแพ้กับอินโดแย่งแพ้อินโดยังมากล้ามาว่าผมอีกเหรอหลังจากนั้นปุ๊บโค้ชเฮงก็จัดแถลงให้เลยทีเดียวก็ไม่เชิญแถลงหรอกเพราะว่าเป็นมีผู้สื่อข่าวเอาไปถามเรื่องนี้เป็นผู้มีผู้สื่อข่าวหลายสำนักซึ่งเขากำลังตามแล้วเขาไปตามสัมภาษณ์โค้ชเฮงมาได้มันมีคนเพิ่มขึ้นมาครับบทสัมภาษณ์โค้ชเฮงนั่นก็คือครับคุณเจด้าเรื่องมันเก่าไปแล้วนะครับเอามาพูดเนี่ยก็เหมือนดิสเครดิตผมนี่มันดิสเครดิตกันคำพูดนี้คุณพูดนะโอเคซึ่งจริงๆตอนนั้นเขาเป็นแค่หัวหน้าผู้สอนครับซึ่งมีใบสั่งมาผมทำอะไรมากไม่ได้จากทางบังยีนั่นแหละที่โทรไปสั่งคุณณขณะนั้นต้องบอกว่าเป็นบังยีเนี่ยเป็นเลขานายกก็คือคุณวิจิตรเกียรติแก้ววีเจสมัยนั้นนะสมัยนั้นครับคุณบังยีเนี่ยโทรมาสั่งให้ผู้จัดการทีมคือตอนเป็นคุณธีรชัยวุฒิธรรมครับผมบิ๊กแป๊กให้เอานักเตะ4คน5มาไปเพราะว่า AFC เขาจับได้นะว่าโกงอายุสมัยไปเล่นในไทเกอร์คัพตัวคุณวรวีเองเนี่ยโทรไปสั่งผู้จัดการทีมคุณธีรชัยวุฒิธรรมไม่ให้เอานักบอล4คนไปซึ่งเราจะไปแข่งอีกอาทิตย์อยู่แล้วนะที่ไม่เอาไปก็คือเพราะว่า4คนเนี่ยทำพาสปอร์ตโกงอายุซึ่งการโกงอายุเนี่ยสมาคมก็มีส่วนที่อยากชนะคือโกงอายุไปเล่นนะซึ่งตรงนั้นน่ะพอ AFC จับได้ปั๊บเนี่ยคุณโรรีก็ขอร้องไม่ให้เอา4คนนี้ไปเพื่อเพราะถ้าเอาไปปั๊บเนี่ยเราก็จะโดนห้ามเล่นแมตช์นานาชาติทุกๆชุดนะครับตรงนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ทีมไทยเนี่ยอ่อนมากๆเพราะว่าตัวหลักสำคัญ4คนเกียรติศักดิ์เสนาเมืองวิทย์ธรรมชัยดำรงอ่อนตระกูลดูสิเสริมแสนรวมทั้งตะวันสีปานซึ่งเป็นตัวหลักของทีมอยู่แล้วนะพอไม่ได้ไปปุ๊บเนี่ยเราก็เล่นมาตรฐานการเล่นเราก็ต่ำเราต้องไปขอเสมอกับอินโดนะซึ่งอินโดเตะเข้าตัวเองมันก็เลยมีปัญหาในเรื่องการเป็นแมตช์อัปยศที่เขาว่ากันทั่วโลกนะครับจริงๆแล้วมันอัปยศนะถ้าเราฟุตบอลกับโกงประเทศเนี่ยผมว่ามันอับประโยชน์ยิ่งกว่าการโกงฟุตบอลครับครับมีอะไรอยากฝากถึงคุณวรวีไหมครับก็คือคุณวรวีก็ชอบบอกว่าให้มีอะไรให้มาพูดกับเขาตรงๆจริงๆแล้วอ่ะผมว่าการออกทีวีทุกๆครั้งเนี่ยถ่ายรายการทีวีก็เชิญวรวีทุกครั้งอยู่แล้วแต่คุณวรวีก็หนีทุกทีครับนะครับไม่เห็นที่จะกล้ามาคุยเลยจริงๆแล้วผมว่าในญี่ปุ่นถ้าเราทำผิดพลาดแม้กระทั่งโกงเงินแค่พันหนึ่งเนี่ยคนญี่ปุ่นก็ยอมรับผิดอยู่แล้วนะครับยังไงก็ขอให้มันลงเอยด้วยดีครับขอให้ฟุตบอลเราพัฒนาไปอย่างที่คนไทยเราหวังนะครับผมเห็นใจท่านนะจริงๆเลยผมไม่ฝากผมเห็นใจท่านจริงผมก็เห็นใจนะผมไม่เคยอยากคิดจะพูดเลยนี่คนนี้คนเดียวเลยตัวพอดกันแล้วเดี๋ยวผมไปหาทนายก่อนแล้วกันโอเควันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับต้องไปหาทนายก่อนละ